ณผู้ชมครับที่พาไปดูนี่หน่อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกปาดคอแล้วก็บาดเจ็บ2รายเดินทางไปตรวจสอบที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปข่มขืนผู้หญิงครับเป็นคนก่อเหตุคนก่อเหตุคนนี้ตัดสินใจเข้าไปที่จะไปเปิดประตูห้องไหนที่เปิดได้ก็หวังเข้าไปชิงทรัพย์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบครับสภ.แม่ริมเหตุการณ์นี้ทราบว่าคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะเปิดประตูเข้าไปข่มขืนผู้หญิงระหว่างนั้นมีพลเมืองดี2คนเปิดประตูออกมาพยายามจะช่วยกล้องวงจรปิดเห็นไหมจับภาพช่วงที่ฉุดกระชากลากจูงกันแบบนี้ทำให้คนร้ายใช้อาวุธมีดที่พกมาปาดคอจนพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ2คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็หลบหนีไปพยายามที่จะไปขอยืมเงินหญิงคนสนิทอีกคนนึงแล้วต่อมาก็ถูกจับกุมได้ภายในร้านสะดวกซื้อที่อำเภอแม่ริมนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปสอบถามทางด้านของนายธรรมนูญครับเป็นพ่อของคนที่บาดเจ็บเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกอาการหนักมากอยู่ที่ห้อง ICU เพราะว่าถูกแทงเข้าที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอหลายแผลแต่สิ่งที่น่าห่วงใยที่สุดก็คือจิตใจของลูกยืนยันว่าตอนนี้จะเอาเรื่องที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างถึงที่สุดตอนนี้ต้องเสียการเรียนเพราะว่าน้องยังเรียนอยู่ปีที่3คณะบริหารธุรกิจแล้วก็ยังกำลังช่วงนี้กำลังเรียนอย่างเข้มข้นเลยอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ตำรวจยึดของกลางมาแล้วก็คือรถจักรยานยนต์แล้วก็หมวกกันน็อกที่ผู้ต้องหาใช้หลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนายณัฐกฤตสถาปันอายุ27ปีผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนว่างงานแล้วก็ไม่มีงานทำที่บ้านค่อนข้างมีฐานะด้วยนะพ่อเป็นสถาปนิกรับเหมาก่อสร้างเขาบอกว่าตั้งใจจะไปลักทรัพย์แล้วพอมีผู้หญิงคนไหนเปิดมาก็ตั้งใจจะไปข่มขืนทันทีครับหลังจากนั้นก็ก่อเหตุแบบนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับที่สภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ